everyone, welcome back to another vlog นะคะชีวิตแอร์ไทยในอเมริกาอยู่กับกิ่งค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ซานฟรานซิสโกนะคะ local time เที่ยง18นาทีแล้วก็อากาศ59ฟาเรนไฮต์นะคะก็เย็นๆเนาะแต่ว่าน่าจะไม่หนาวมากนะกิ่งเอาแจ็คเก็ตมานะคะเป็นแจ็คเก็ตจีนแล้วก็ใส่เป็นเดรสนะคะมีบัมแบกแล้วก็สนีกเกอร์ค่ะมีเวลานอนที่นี่นะคะ28ชั่วโมงในการก็ถือว่านานกิ่งบินมาจาก DFW หรือว่าดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธเมื่อคืนนี้แล้วก็มาถึงตอนช่วง 2:30 นะคะที่ซานฟราน 2:30 ที่ซานฟรานก็คือ 5:30 ที่ดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธนะคะที่บ้านเนาะก็คือมาถึงช่วงเช้าแล้วแหละแล้วก็นอนไปนะคะนอนไปประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงอยู่นะตื่นมา 11:00 นเช้านะคะก็สดชื่นขึ้นนะคะอ๋อเสียงหาย เมื่อกี้นี้กินเป็นสลัดแอปเปิ้ลแล้วก็กินเป็นไข่ต้มไปแล้วนะคะกินไข่ต้มไป2ฟองแล้วก็กินกาแฟเนาะวันนี้เนี่ยกินจะพาทุกคนนะคะออกไปในเมืองกันที่แรกที่จะไปเนี่ยคิดว่าจะเป็นลัมบาร์สตรีทนะคะที่เป็นถนนแบบโค้งๆนะคะที่ที่2อาจจะไปสวนเซนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสวนเซนสาขาแรกของโลกเนาะที่ที่3ก็อาจจะไปที่ถ่ายรูปนะคะนอกไปเพียร์39ก่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นบริดจ์นะคะไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เที่ยง19แล้วไปค่ะแวะมาเจอพี่เต็มนะคะสวัสดีค่ะนอนคนละโรงแรมก็เลยเมื่อกี้เดินมานะคะบังเอิญมากทุกคนแวะเข้าไปถ่ายรูปในโรงแรมมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เต็มจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าบ้านพี่เต็มอยู่ซานฟรานจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงยูเนียนสแควร์ก่อนที่จะแยกกันนะคะโอ้ยมีรถรางตรงนี้น่ารักมากที่ต้องนั่งเดี๋ยวกิ่งต้องขึ้นตรงเนี้ยไปไอ้เนี่ยไปที่ลำบากไม่คิดว่าจะได้เจอกันเมื่อเช้าอ่ะตื่นมาแล้วก็เห็นพี่เต็มเทคมาบอกว่าจะมาซานฟรานตกใจมากแล้วก็เพิ่งตื่นสายด้วยแล้วก็โมแต่ OA อยู่ในห้องอะถึงแล้ว Times Square Union Square ไม่ใช่ Times Square Times Square มันนิวยอร์กพี่เต็มไปถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวอีกคนนึงนะผัดกันถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะแยกกันแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่ากิ่งต้องไปขึ้นรถโอเคได้เลยมันไทยเหลือกับที่พี่ไปขึ้นรถไฟโอเคไม่งั้นพี่ไปกินข้าวด้วยนั่นน่ะสิมีร้านไทยที่แบบอร่อยมากอยากจะพาไปใช่ไหมเหมือนหนูเห็นนะกิจกรรมเพียงชื่อร้านเส้นใหญ่อร่อยเส้นใหญ่เหรอเส้นใหญ่กับเลิศรถอะไรแต่เส้นใหญ่เลิศรถเส้นใหญ่โอเคกำลังจะซื้อตั๋วนะคะเป็นเคเบิลคาร์ไปที่ลัมบาร์นะคะก็กะจะซื้อเป็นวันเวย์ก็คือ8เหรียญถ้าเป็น2รอบไปกลับก็คือ16เหรียญค่ะ Good morning Can I get a ticket to Lombard Street just one way please one way Thank you This is Mimi okayได้ตั๋วมาแล้วนะคะเคเบิลคาร์อันนี้เป็น one way ticket นะคะก็คือ8เหรียญแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะนั่งไปลงที่ลัมบาร์สตรีทเนี่ยต้องดูคันที่เขียนว่าพาวจำไม่ได้พาวเวลไฮนะคะก็คือมันจะมี2คันต้องอย่าขึ้นผิดนะคะเคเบิลคาร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้เลยนะคะบนรถแล้วนะคะนั่งหน้าสุดเลยเห็นวิวข้างหน้าได้เต็มที่เลยค่ะขึ้นลงนะคะข้างหน้าคือวิวดีมากแล้วก็มองเห็นถนนมองตรงไปตอนนี้ก็จะเห็นเป็นเบย์แอเรียได้เลยนะคะตรงข้างหน้าต
อนนี้นะคะกิ่งมาอยู่ที่ลัมบาร์สตรีทแล้วซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดนะคะมุมอยู่ด้านบนเลยเมื่อกี้เพิ่งลงมาจากรถเคเบิลคาร์นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นถนนแบบโค้งๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้นี้มีรถผ่านด้วยนะเขาจะขับช้ามากๆนะคะระหว่างทางเดินลงไปนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นเบย์แอเรียนะคะวิวดีมากแล้วเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะไปตรงจุดข้างล่างเลยตรงสุดถนนนะคะข้างหลังวิวสวยเวอร์ทุกคนมองลงไปก็เป็นถนนแบบคดเคี้ยวนะคะวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันวันนี้คือวันจันทร์นะคะแล้วก็มีบ้านคนอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยต้นไม้ก็ร่มรื่นนะคะวันนี้ก็อากาศเย็นๆไม่หนาวมากค่ะที่สังเกตเห็นทุกคนรถคันนึงสีดำๆที่ถ่ายไว้เมื่อกี้นะคะมันมีรอยเคาะกระจกอยู่กระจกแตกเป็นกลมๆแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าโดนทุบกระจกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจอดอยู่ก็คือถ้าใครมาที่ซานฟรานนะคะก็ระวังเลยนะคะเวลาจะจอดรถจอดอะไรต้องดูให้ดีๆบางคนแบบลงไปแค่5นาทีนะคะเรียบร้อยเลยทุบกระจกรถนะคะเอาของมีค่าไปถ้ายังไงแล้วก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนอะเวลาใครจะมาเนอะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเตือนไว้อีกครั้งนึงนะคะจริงๆแล้วกิ่งจะไปที่สเวนเซนสาขาแรกของโลกเนอะแต่วันนี้ปิดนะคะเมื่อกี้ดูในแมปเปิดพรุ่งนี้วันนี้วันจันทร์ปิดเฉยเลยนะคะเสียใจมากอยากไปมากเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็แพลนอีกอย่างนึงคืออยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่ว่าร้านที่พี่เต็มแนะนำไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะไกลถ้าเดินก็นานเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินที่เพียร์39เลยดีกว่าเนาะข้างหลังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็ตึกตรงนี้จะเป็นสีๆนะคะแล้วกิ่งสามารถมองเห็นรถเฟียดด้วยรถยี่ห้อเดียวกันเลยเห็นอยู่ 2-3 คันแล้วนะเนี่ยเดินมาถึงที่เพียร์39แล้วค่ะข้างๆก็จะมีพวกร้านอาหารร้านขนมร้านนวดอะไรอย่างงี้เนอะแล้วก็มีทัวร์เป็นรถบัสด้วยนะคะตรงนี้ก็มีร้านไอติมนะคะ Ben & Jerry แล้วก็มองเห็นเรือนะคะที่เขาออกไปทัวร์นะคะตรงนี้เราคงไม่ได้นั่งทัวร์เราจะมาหาอะไรกินไปดูน้องสิงโตทะเลนะคะได้ยินเสียงเรียกแล้วอุ้งที่เห็นด้านหลังนะคะก็เป็นน้องสิงโตทะเลนะคะนอนอาบแดดอยู่แล้วก็คุยกันใหญ่เลยนะคะมีตัวหนึ่งถูกผลักลงไปให้ว่ายน้ำนะคะน่ารักมากแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยนะเขาน่าจะเลี้ยงดูดีเลยนะคะนอนอาบแดดเสียงค่อนข้างดังเลยอ
ะคะสั่งไป2 อย่างซุปหอยข้นนะคะแล้วก็สั่งเป็นฟิชแอนด์ชิพด้วยไม่รู้ว่าซุปมันจะถ้วยใหญ่อย่างนี้เห็นในรูปมันเป็นแบบถ้วยเล็กๆนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้ากินไม่หมดเอากลับไปที่โรงแรมนะคะตอนนี้หิวมากยังไงเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะซุปเขาข้นจริงๆอร่อยมากเป็นครั้งแรกที่ได้กินเลยนะมีความครีมมี่นะคะอร่อยมากปลาโหชอบกินปลาอยู่แล้วค่ะทุกคนรู้ก็คือมีจะกินถ้าเวลามา LA มาทางฝั่งเบย์แอเรียนะคะพลาดไม่ได้ต้องกินปลานะคะครั้งที่เราไปซีแอตเทิลเนอะมันก็อยู่ติดทะเลนะคะของซีฟู้ดจะอร่อยถ้ามาที่นี่ก็ต้องกินซีฟู้ดนะคะตอนนี้เนี่ยกินกำลังจะไปถ่ายรูปตรงสะพานโกลเด้นเกตนะคะที่ Golden Gate Postcard Viewpoint นะคะก็อยู่ใน Uber แล้วประมาณสัก15นาทีก็จะถึงไม่นานค่ะถึงแล้วนะคะลง Uber มาแล้วประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะจากตรงเพียร์39แล้วก็มาถึงที่สะพานโกลเด้นเกตนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสด้วยก็มองเห็นชัดเจนเลยค่ะฟ้าเป็นสีฟ้าๆเลยสะพานยาวไปถึงนู่นเลยนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ทางที่เดินมาเมื่อกี้มันจะมีเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะแบบพวกกระโปรงกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านซูวิเนียร์ด้วยนะก็ใครจะมาก็แวะมาซื้อของฝากที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะแวะมาจิบกาแฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จุดชมวิวตรงนี้น่าจะเปิด24ชั่วโมงค่ะกลับมาที่ห้องเรียบร้อยโลโก้ไทม์ตอนนี้ที่ซานฟรานโหดโมง36ค่ะทริปนี้สนุกมากอาจจะยอมให้เป็นลำดับเลเวลโอเวอร์ลำดับต้นๆเลย1 ใน 3เลยเพราะว่าที่กิ่งชอบที่สุดเลยเวลากิ่งพูดถึงว่าฟันเลเวลโอเวอร์หรือว่าเลเวลโอเวอร์ที่ชอบเวลาไปนอนตามที่เมืองต่างๆนะคะ1ปีที่บินมากิ่งชอบไนแกราฟอลส์ที่บัฟฟาโลมากที่สุดนะคะไนแกราฟอลส์คือน้ำตกไนแกรานะคะใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวคลิกลิงก์ไว้ที่ description box นะคะกินทำไว้2พาร์ทอันนั้นคือชอบที่สุดแล้วก็เป็นลองเลเวลโอเวอร์ด้วย30ชั่วโมงทำให้เรามีเวลาออกไปข้างนอกไปเที่ยวเนาะแล้วก็ซานฟรานเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นที่2หรือที่1มันคือกันมากเลยทุกคนคือที่เนี่ยมันมีธรรมชาติมีแล้วก็มีบ้านเมืองนะคะตึกราวบ้านช่องเขามีเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงเลยเนี่ยก็ที่ไม่ชอบก็คือโฮมเลสเยอะเนาะในเมืองแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเราจะขับรถเนี่ยเราต้องระวังนะคะอย่างที่บอกว่าของมีค่าห้ามไว้รถเด็กขาดนะคะอย่างที่เห็นป้ายเนี่ยเขาก็จะมีป้ายเตือนเลยว่าให้ระวังนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกิ่งได้ตัวแมกเนตนะคะกิ่งสะสมแมกเนตอยู่วันนี้กิ่งได้เป็นซานฟรานซิสโกนะคะก็ไปซื้อมาจากเพียที่39นั่นแหละค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยก็จะมีเห็นอยู่เป็นโกลเด้นเกตนะคะแล้วก็มีเคเบิลคาร์ด้วยเนาะที่กิ่งแบบไปนั่งมาวันนี้นะคะโอเคทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะมีคำถามพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วก็กิ่งมี Instagram นะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยกิ่งซอลเทิร์นนะคะใครที่มี Instagram ก็กิ่งจะแอคทีฟบ่อยเหมือนกันในนั้นเนาะมีสตอรี่มีอะไรต่างๆก็ตามไป follow กันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่แวะมาชมกันนะคะแล้วก็แวะมาบ่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน